ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพกีฬาคปส.สัมพันธ์ครั้งที่20ท่าสองยางเจนในวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการสร้างสุขภาพเพื่อที่ต้องการสร้างกระแสก่อให้เกิดการดูแลและสร้างสุขภาพทุกระดับจนกลายเป็นพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนทำให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจปัจจุบันการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นวิธีการป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพร่างกายที่มีประสิทธิภาพเพราะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีผลทำให้เกิดความแข็งแรงของอวัยวะที่สำคัญของร่างกายได้แก่หัวใจปอดและระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งเป็นระบบที่สำคัญของร่างกายที่ทำให้ระบบอื่นๆดีตามไปด้วยทำให้สุขภาพพลังอมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1เพื่อสร้างกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกายกับประชาชนให้มีความตระหนักในประโยชน์ของการออกกำลังกาย2เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในระดับต่างๆทั้งในสถานที่ทำงานและสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขและแกนนำสุขภาพ5อำเภอฝั่งตะวันตกทั้งนี้คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักเห็นความสำคัญให้ความสนใจและหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้นกรรมกีฬาสร้างสุขภาพครั้งที่20ของเขตบรรทุกวันนี้ต้องชื่นชมพวกเราทุกคนนะครับว่าเราได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่20แล้วถือว่า20ปีที่ผ่านเลยเราได้ร่วมกันในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะการเล่นกีฬาด้วยกันนะครับทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราเรียนเล่นกีฬาเป็นนะครับเพราะเราเป็นนักสร้างสุขภาพเราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างในเรื่องของที่กับสุขภาพเรื่องการกินการดื่มวิธีคิดและการเรื่องของการออกกำลังกายนะครับและถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีที่จะไปร่วมการแข่งขันนะครับกีฬาสุขภาพสามัคคีที่จะจัดที่แม่สอดในวันที่26 27ธันวาคมนี้นะครับซึ่งถ้าเราเตรียมตัวแบบนี้ผมคิดว่าที่รวมจะคงไม่พ้นอยู่ตัวตะวันตกเป็นแน่แท้นะครับในทั้งพิษบูรณ์ซิโลอุดมดิบสุโขทัยและกระต่ายในการบริการผมมีก็ได้ดำเนินร่วมกับท่านพิษบูรณ์ว่าเราจะจัดกันยาขอทั้งวงวันนี้ก็เพื่อติดตามท่านเสด็จการออกร่างกายต่างๆทางดีทางนิ่งทางการทำกายขอโทษกาน้ำเสียงวันนะครับได้ถึงดีด้วยท่านไอพีทีนะครับท่านปีหน้าได้ข่าวว่าจะพบกันที่แน่นมากนะครับในมาปีนี้กีฬานั้นคือก็คือจากปัจจุบันที่คือจากที่ที่เห็นการมันคงไม่ได้อยู่ที่ผู้ศึกษาความคิดเราต้องทำเองนั้นจิตใจของพวกเราที่เราจะได้ถึงแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เราก็จะได้มีความสุขนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับมีกำลังใจที่ดีขออำนวยพรให้การจัดประชุมการจัดเวลาถูกต้องแล้วครับผมขอเปิดกีฬาการสร้างสุขภาพของตัวนักตบครับที่20ณบัดนี้ขอบคุณครับขอ
านะครับว่าเราได้เปิดพิธีโอเคอ้าวร้องตีที่นี้ว่าข้าพเจ้าหรือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณว่าจะทำการแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาด้วยความรักความสามัคคีของพวกเราชาวสาธารณสุขต่างอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลง